อันนี้เป็นใบที่เป็นพัดที่ใช้พัดพวกสั่งข้าวอะค่ะเวลาเขานวดข้าวเสร็จเขาใช้ใบตัวนี้พัดให้สั่งข้าวมันปลิวออกขนาดใหญ่นะคะค่ะต้องใหญ่ค่ะค่ะอันนี้ใส่ดักปลาพวกนี้ก็จะเป็นหม้อหุงข้าวสมัยโบราณเดี๋ยวนี้ที่ต่างประเทศเขานิยมนะคะเป็นไส้เป็นสวิงเป็นสุ่มไหมคะสุ่มปลานะคะค่ะนั่นไปทำโคมไฟอะค่ะแล้วฝรั่งนิยมกันมากรามนานี่ที่เล่นเมื่อวานกระรองรามนาอันนี้คือปีปีโนราเนี่ยอันเดียวกันนะคะดีจังค่ะแล้วที่ไปรับรางวัลที่ผ่านมาตรานกยูงพระราชทานได้รับรางวัลด้านไหนยังไงคะผ้าอัมปรุมชนะเลิศผ้าโฮลปันเตื้อโฮลสตรีค่ะได้ที่2แล้วก็ผ้าขาวม้าได้ที่3ได้3รางวัลค่ะนี่หรือเปล่าคะที่โล่ที่ได้รับไม่เอาขึ้นมาตั้งอันนี้ของครั้งของก่อนค่ะอันนี้จะเป็นจากหลายๆหน่วยจริงๆมันเยอะค่ะแต่ไม่ได้เอาขึ้นมาตั้งตรงนี้เป็นที่จัดผ้าตอนที่อำเภอเมืองค่ะทอผ้าเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระพันปีถวายสมเด็จพระพันปีกับในหลวงทอเสร็จก็ก่อนที่จะได้ผ้าวางไปถวายก็จะมาตั้งไว้ที่ตรงนี้ค่ะเล่มนี้ค่ะจะผ้าเซตนี้ค่ะจะอยู่ในเล่มผ้าเซตนี้ก็จะมีโฮลเปรอะมีโฮลปันเตื้อแล้วก็มีกลุ่มผ้าอนูยคือในการที่ว่าคุณสาวทำนี่ก็สืบสานจากคุณปู่คุณย่าจริงๆแล้วโดยคนสุรินทร์ค่ะทำผ้าแทบทั้งนั้นนะคะทุกหลังคาเรือนถ้าเป็นสมัยก่อนเพราะมันเป็นเครื่องที่ใช้เครื่องนุ่งห่มเป็นเครื่องนุ่งห่มที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเหรอคะใช่ค่ะคนสุรินทร์จะใช้ผ้าไหมในชีวิตประจำวันใช้ผ้าไหมทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นคือตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายค่ะใช้ผ้าไหมอยู่ในชีวิตประจำวันงานพิธีทั้งหลายจะมีผ้าไหมนะเป็นผ้าไหมทอเป็นมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานขายจำนำ จำนำได้ด้วยจำนำได้ค่ะตั้งแต่เกิดก็คือคลอดออกมาก็ใช้ผ้าเก่าของแม่ของยายมาเป็นผ้าอ้อมผ้าอ้อมแล้วก็ไปซักแล้วมาใช้อย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะโอ้ได้ใช้ผ้าใหม่เลยนะคะใช่ค่ะสมัยนี้เราจะเป็นผ้าสาลูใช่ไหมคะที่เป็นผ้าอ้อมเด็กอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะพวกเราใช้ผ้าอ้อมผ้าใหม่โอ้โหจะพูดว่าจนตายศักดินาตั้งแต่ใช่ทารกเลยนะคะใช่เพราะว่าจะปัจจุบันนี้คนที่จะใช้ผ้าไหมได้นี่ก็อย่างว่านะคะก็ต้องมีตังค์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วถ้าเท่าที่เล่ากระบวนการให้ฟังก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันยากมากค่ะมันยากมากกว่าจะได้ผ้ามาแต่ละผืนแล้วใน1ปีคนสุรินทร์โบราณจะทอผ้าได้ครั้งเดียวเองเขาจะต้องเลี้ยงไหมสะสมเส้นไหมใช่ไหมคะค่ะสะสมเส้นไหมกว่าจะได้สำหรับที่จะทอผ้าเลี้ยงไหมหนึ่งรอบนี่ยังไม่ได้อืมใช่ใช่แล้วโอ้ต้องแต่งงานก็ใช้บวชก็ใช้ใช่ค่ะใช้ไหว้ค่ะเจ้าสาวก็จะต้องใช้ไหว้ทางญาติผู้ใหญ่เจ้าบ่าวแล้วถ้าเจ้าสาวไม่ใช่คนสุรินทร์นะคะต้องทำตามธรรมเนียมแล้วถ้าผู้ชายไม่ใช่เราก็ไหว้ผู้ชายก็ต้องใส่ใช่ค่ะอ๋อเข้มงวดมากเลยนะคะใช่ค่ะเป็นประเพณีที่ต้องปฏิบัติอ๋อค่ะอยู่ในเล่มนี้ค่ะค่ะจะขายไหมคะเล่มนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ทางกรมหม่อนไหมขอรายละเอียดผ้าไปทำถวายให้กับราชินีค่ะสวยมากเลยเปิดดูแต่ในอิเล็กทรอนิกส์อ่ะไม่ได้เปิดเล่มค่ะมีเล่มเดียวเหรอคะมีอีกไหมที่กรมอ่ะเอ้ยที่สำนักงานอ่ะมีไหมจ๊ะจริงต้องให้ทูตวัฒนธรรมเพราะว่าที่โครงการท่านอธิบดีกรมหม่อนไหมก็ให้ไว้3เล่มก็
อ่านเปิดดูเป็นความรู้ดีมากรายละเอียดผ้าของแต่ละพื้นที่ได้ศึกษานะคะเป็นตำนานไหมไทยเลยอันนี้เป็นภาพใหม่ๆทั้งนั้นที่ว่าท่านราชินีรัชกาลที่10ใช่ค่ะใช่ท่าโมลสตรีค่ะราสมเด็จพระพันปีท่านยกให้เป็นราชินีไหมสุรินทร์เลยนะคะรวมกระบวนเนี่ยผ้าโมลสุรินทร์รวมกระบวนการทอผ้ามัดหมี่ทอผ้าสุรินทร์ทุกลายอยู่บนผืนผ้าโมลเป็นความรู้จริงๆผ้าโฮนี่ออกเสียงโฮเลยค่ะโฮ HOL ค่ะเห็นเขาใส่แล้วก็สวยค่ะสวยจริงๆเลยใส่เก๋ๆนะคะแล้วตรงนี้ด้วยเนี่ยค่ะตุ้มสวยมากเลยอันนี้ก็คือผืนนี้สวยนะคะในวิธีการใส่ใส่แล้วเก๋เลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นผ้าที่ว่าได้รับรางวัลหรือเปล่าคะใช่ค่ะผืนที่เมื่อล่าสุดนะคะใช่ค่ะนี่ชาคือชนะเลิศค่ะนี่ชนะเลิศผืนกลางแล้วก็ได้ที่3ค่ะที่2ที่3โหได้หลายรางวัลเลยเป็นนกยูงพระราชทานทองเลยเหรอคะโอ้ค่ะนกยูงสีทองคือไม่ใช่เป็นชนะเลยอันนี้เป็นผ้าค่ะอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นฮอลผืนนี้ค่ะสวยเป็นผืนนี้ที่ให้ดูข้างบนนะคะใช่ค่ะที่มันมีคาดค่ะโอ้ผืนนี้ก็ผืนนี้เป็นผ้าขาวม้าเนี่ยค่ะนี่เป็นผ้าขาวม้าอันนี้รางวัลที่3